สีขาวสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูนะกลโกงของการสอบเข้าไปตำรวจนายสิบฮะปรากฏว่ามันมีข้อสอบหลุดออกมาแล้วก็มีการทุจริตโกงข้อสอบนั่นแหละครับใช่ครับเจ้านายครับเพราะว่าเห็นบอกว่าซื้อกันที่ 500,000 บาทเลยครับผมครับผมก็เพราะมันสอบทีนะฮะคนเข้ามาสอบกันเป็นแสนนะและเขาเอามีตำแหน่งทดแทนตำแหน่งว่างเนี่ยแค่4 5 5,000 บาทตำแหน่งเองหรือเอาจริงอ่ะ3%นั่นเองอ่ะคนก็เลยใช้เงินกันนะและเงินที่ใช้มากที่สุดคือหัวละ 500,000 บาทแลกการเป็นตำรวจนาย10ครับผมนาย10ครับผมเงินเดือนเท่าไหร่ครับจ่าย 500,000 ครับผมนาย10ตำรวจว่าเงินเดือน10,000กว่าบาทนะครับแต่คุณเอางี้ดีกว่าไอ้การที่โกงข้อสอบกันเนี่ยจับโป๊ะเนี่ยนะมันทำให้มันโป๊ะแตกว่าเฮ้ยมันมีขบวนการนี้เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่ามึงสอบกันอย่างงี้จริงเหรอดูข้อสอบแล้วนะฮะข้อสอบนี้กับเด็กป.1ข้อสอบเด็กป.1ยังโกงกันอีกเหรอเฮ้ยและวิธีการโกงมันมีวิธีอะไรบ้างที่เราจะต้องมาจับโป๊ะกันนะครับรวมไปถึงความเสียหายมันเสียหายกับใครมันเสียหายกับหน่วยงานไหนนะครับและคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการโกงสอบใน10ครั้งนี้ครับอ่ะรีวิวเรื่องราวโป๊ะแตกหม้อใหญ่อันนี้ก่อนเลยพี่ติงเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องแอบทำอยู่แล้วแต่ทำไมมันถึงโป๊ะแตกก็มันมีข้อสอบหลุดมาก่อนเข้าสอบสิครับเขาบอกว่ามันหลุดบางทีหลุดมาแค่1ชั่วโมงนะครับแล้วมันก็เข้าสู่ระบบไปถึงคนที่จ่ายเงินทุกคนเลยนะครับเสร็จแล้วฮะเขาเจอโพยหลุดประมาณ4จุดด้วยกันนะฮะมีชื่อมีนามสกุลเดียวกันที่เข้าไปสอบในห้องสอบเดียวกันด้วยนะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่ผิดสังเกตที่สุดแล้วนะครับต่อมานะฮะคะแนนสอบมันหายไปนะฮะเขาก็จับโป๊ะขึ้นนะครับและคนสอบได้ซีได้ดีเยอะเหลือเกินเหมือนกับต้องการเกลี่ยคนให้สอบไม่ได้นี่นะฮะสุดท้ายครับตำรวจหญิงไปโพสต์ผลสอบตำรวจสายอำนวยการนะครับแล้วผลปรากฏว่าไอ้ข้อสอบกับไอ้ผลโพสต์เนี่ยนะมันตรงกันเลยนะเพราะทั้งหมดนี้ก็เลยเห็นว่ามันมีกระบวนการโกงข้อสอบกระบวนการเอาเงินคนที่สอบใน10แน่นอนฮะซึ่งไม่ต้องไปพูดถึงระดับในพลในพันในร้อยเลยนะคะนี่เอาว่าต้นน้ำเลยนะเนี่ยโกแม้กระทั่งการจะเข้าไปเป็นใน10อ่ะค่ะผมนะคุณพูดอย่างนี้ผมก็นึกถึงการปฏิรูปตำรวจนะฮะให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้จริงนะครับแจ้งความแล้วมาเร็วนะครับแล้วก็ไม่ยัดยาให้ประชาชนหรือว่าเป็นที่พึ่งที่พาอาศัยประชาชนได้เนี่ยนะคุณดูฮะต้นน้ำฮะสอบใน10นะครับยังขนาดนี้ฮะสอบสัญญาบัตรเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีข่าวอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าต้นน้ำของมันคือเราได้ตำรวจมานะเราเอาตำรวจเปรี้ยวๆอย่างนี้เหรอครับแล้วเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเหรอครับมันจะไปรูปได้ยังไงฮะเริ่มจากการจ่ายเงิน 500,000 เพื่อมาเป็นตำรวจแล้วเนี่ยนะมันต่างกันนักการเมืองซื้อเสียงเข้ามาอย่างไรฮะอยากจะมาพิทักษ์ประชาชนเพราะนั้นจ่าย 500,000 นะจะได้พิทักษ์ประชาชนอยากจะมาออกกฎหมายปกครองบ้านเมืองเพราะนั้นกูซื้อเสียงด่าเลยอย่างนี้เหรอครับเรียกว่าการปฏิรูปนะฮะประเด็นก็คือว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าตำรวจเนี่ยอยู่ใกล้ชิดนะเป็นหน่วยงานยุติธรรมหน่วยงานแรกที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องที่เป็นข่าวคลึกโครมที่ต้องสอบสวนกันยาวเลยนะพี่ติงพอเขาเห็นข้อสอบที่หลุดออกมาหลายคนเกาหัวแกลกๆเลยเดี๋ยวนะข้อสอบอย่างเงี้ยเหรอ 500,000 ข้อสอบอย่างนี้ฮะประเภทว่าสารไอไม้ม้วนข้อใดผิดนะแล้วมันก็บอกว่าข้อร้องไห้ฮะผิดฮะเป็นไงฮะเด็กป.3 ป.4 มันก็ตอบได้ไหมฮะเนี่ยประโยคใดที่มันผิดนะเสียงกองดังตุ้มๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือข้อใดเป็นประโยคขอร้องเออช่วยหยิบหนังสือให้คอยแน่เงี้ยเหรอนี่คืออะไรฮะมันคือคำตอบในตำรวจใน10เหรอฮะนี่เรากำลังจะประเมินประมวลผลชาวตำรวจใน10เหรอฮะอันนี้เทียบกันเรื่องของความยากง่ายของข้อสอบนะแต่มาที่เรื่องของการโกงเข้าเป็นตำรวจใน10นี่ก่อนพี่ติงหลายคนบอกว่าโอ้เอาว่าทันกลโกงก่อนดีไหมครับไอ้กลโกงเนี่ยนะมันก็เริ่มมาต้นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะมันโกงกันตั้งแต่นะเอาโพยเอากระดาษเอายางลบเข้ามานะครับต่อมามันก็กระซิบกระซาบกันมันส่งซิกกันมันทำเป็นเสียงนกร้องเสียงแมวเสียงอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วมันก็จ้างคนเก่งๆเข้าไปสอบร่วมด้วยเพื่อส่งข้อสอบให้ต่อๆกันนะหรือมันจ้างคนที่ไม่เก่งเข้าไปเพื่อไปเอาพวยออกมานะครับหรือแม้แต่กระทั่งใช้ระบบดิจิตอลนะฮะส่งข้อสอบผ่านสมาร์ทวอชไปเลยนะครับเห็นไหมฮะมีปัญหามากนะครับหรือตอนนี้มันพัฒนาการไปสูงสุดเขาเรียกว่าขั้นแอดวานซ์นะครับมันเอาไข่เราเนี่ยสั่นเป็นจังหวะคำตอบเลยนะครับนะมันเอาระบบไข่สั่นเนี่ยนะครับนั่งแล้วเราสั่นอยู่เนี่ยสั่นสองสามทีเนี่ยเรารู้ได้เลยนะตอบข้อไหนเห็นไหมครับมันพัฒนาไปถึงขั้นไข่สั่นแล้วครับไม่น้อยนะพี่ติงจะโกงข้อสอบทีนี้จ่ายเงินทีครึ่งล้านเลยเหรอถูกต้องครับที่มันแพงก็เพราะว่ามันผิดกฎหมายคุณโยครับ
ไอ้คำตอบไอ้คำถามเนี่ยมันถามมาเด็กม.3ม.4มันก็ตอบได้นะฮะแต่มันแพงว่ามันต้องการความชัวร์ฮะแล้วมันต้องตอบให้ถูกฮะมันก็เลยต้องเอาข้อสอบมาให้ชัวร์ว่าไม่รู้มึงจะออกข้อสอบไปไหนก็แล้วแต่กูรู้คำตอบมึงก็แล้วกันนะเพราะนั้นก็จ่าย 500,000 ก็เหมือนยาเสพติดเหมือนยาไอยาอีฮะจริงๆต้นทุนมันไม่ได้แพงหรอกที่มันแพงเพราะมันผิดกฎหมายแพงเพราะมันต้องหนีตำรวจแพงก็มันต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางมันก็เลยทำให้มันแพงขึ้นนะครับแล้วด้วยความเป็นธรรมด้วยความเคารพฮะไม่ใช่แค่ในตำรวจใน10ฮะไอ้พวกสอบเข้ามหาวิทยาลัยมันก็โกงฮะพวกสอบแพทย์ก็มีโกงเหมือนกันเขาก็เป็นข่าวเป็นข่าวฮะเขาบอกว่าไอ้พวกสอบเข้ามหาวิทยาลัยเข้าแพทย์เนี่ยปล่อยมันโกงไปเถอะมันโกงไปนะเสร็จแล้วมันเรียนมันก็เรียนไม่ได้หรอกฮะเพราะว่าสติสตางค์มันไม่พอจะเรียนมันก็เรียนไม่ได้ฮะแต่ไอ้คนที่เข้าสอบตำรวจใน10เนี่ยพอมันสอบทีไรเสร็จแล้วมันโกยแนบจบกันทุกรายไปครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าไปถึงข้างในจะซื้อตำแหน่งอุ๊ยหรือจะใครขยับตำแหน่งหรือจะอะไรอีกก็ต้องมีการสอบมีอะไรขึ้นไปอีกเนาะก็อาจจะวนมาที่กระบวนการแบบนี้อีกความเสียหายล่ะพี่ติ่งเข้าใจว่าคนที่ไปสอบร่วมด้วยเนี่ยเสียหายเพราะโดนเอาเปรียบแต่อย่างเราอย่างนี้เสียหายไหมแน่นอนนะครับรัฐก็คือประชาชนทุกคนที่จ่ายเงินภาษีไปต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายพวกเปรี้ยวๆบูดๆพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่แค่จ่ายเงินเดือนเขาอย่างเดียวนะยังต้องจ่ายสวัสดิการข้าราชการดูแลลูกเมียพ่อแม่อะไรต่ออะไรไปอีกนะนี่คืออาจจะเป็นสิ่งนึงที่เขาอยากสอบมาเพื่อจะได้ก็ได้นะครับหรือประชาชนฮะอยากจะให้ตำรวจบริการอาจจะต้องจ่ายสวยฮะไอ้พวกนี้เป้าหมายมันมาก็บิดเบี้ยวๆแล้วนะฮะมันมาเพื่ออะไรล่ะครับถ้าไม่มาเพื่อเอาเบี้ยบ้ายหลายทางเอาทุจริตนะเอาคอร์รัปชันนะครับเพราะนั้นระบบมันก็เสียอยู่แล้วฮะกฎหมายก็ไม่เป็นกฎหมายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มันก็ไม่ได้พิทักษ์สันติราษฎร์เพราะว่าเห็นเงินดีกว่านะครับเพราะว่าเสียมาเป็น 500,000 อย่างเงี้ยนะครับตำรวจปราบปรามเนี่ยนะฮะเงินเดือนเนี่ย 17,000 เท่านั้นเองฮะเป็นตำรวจสอบสวนสืบสวนเงินเดือน 27,000 นะฮะประเด็นคือพวกนี้จะรอเงินเดือนเหรอครับมันก็ไม่รอเงินเดือนแล้วมันก็เกิดผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมบ้านเรานะครับสุดท้ายไอ้คนที่เข้าไปสอบเนี่ยไม่ได้โกงฮะอ่านหนังสืออดตลับขับตะนอนมาโดนยกกระดานสอบใหม่กับเขาด้วยเห็นไหมครับเนี่ยความซวยมันเป็นอย่างนี้ครับงานนี้ใน10ก็คงจะร้องโอดโอยโดยเฉพาะใน10ที่โกงเข้าสอบไปว่าโอ้โหมาจับอะไรแค่ใน10เข้าไปสอบผู้ใหญ่อะทำให้ดูเป็นตัวอย่างมาตั้งหลายยุคหลายสมัยแล้วก็นี่ฮะเขาถึงมีกฎหมายปฏิรูปตำรวจมานะเพื่อลบคำพวกนี้ฮะไอ้พวกสอบเข้ามาไอ้พวกที่เข้ามาเพื่อจะกอบโกยไอ้พวกที่เข้ามาเพื่อจะเก็บเบี้ยบ้ายเพื่อจะกินสวยอะไรพวกนี้นะแต่มันก็มีคำพูดที่ตำรวจเขาพูดกันติดปากนะค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ขนของนายอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคือขนของนายหลุดมาติดปากมันนะฮะเพราะนั้นคุณก็เห็นว่ามันมีเขาก็พูดกันโจทย์จันบอกตำแหน่งผู้กำกับ10ล้านตำแหน่งผู้การ20 30ล้านมันก็มีมาอยู่เรื่อยและตำรวจเขาก็พยายามจะสะสางเรื่องนี้จนกระทั่งมีการปฏิรูปตำรวจแต่คุณเห็นไหมฮะยิ่งปฏิรูปเท่าไหร่ยิ่งบอกว่าจะทำให้ดีเท่าไหร่ก็มีปัญหาตั้งแต่ตู้ห่าวมาจนกระทั่งสอบโกงข้อสอบกระทั่งสอบเข้านาย10เนี่ยแหละครับ